ACBIZ by ธนาคารกรุงเทพทั่วไป ATM ก็คือตู้กดเงินนะครับแต่ว่าด้วยร้านชานมไข่มุกของเราเนี่ยชื่อเต็มๆว่า AT Moment นะครับหรือว่าเป็นคอนเซปต์ของการที่อยากให้ทุกคนมาดื่มชาที่ร้านแล้วก็มีช่วงเวลาดีๆนะครับด้วยอักษรย่อตัวแรกนะครับตัว A ตัว T ตัว M เราเลยเอามาตั้งชื่อเป็น ATM T Bar ครับผมร้าน ATM T Bar เป็นร้านชานมไข่มุกแนวใหม่ในย่านสยามสแควร์ศูนย์รวมช้อปปิ้งวัยรุ่นชื่อดังใจกลางกรุงเทพครับเป็นร้านที่เกิดจากส่วนผสมของความชอบความรักและความตั้งใจกลายเป็นความสำเร็จที่มีรสชาติกลมกล่อมของคุณธนวัฒน์ทองเจริญเกียรติเจ้าของร้านที่ผันตัวเองมาจากการทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ประเทศอังกฤษมาเป็นเจ้าของกิจการในวันนี้เขาใช้เวลาไม่ถึง1ปีครับก็กลายเป็นขวัญใจลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจะต้องต่อคิวตลอดเวลาผมยืนยันได้นะครับจากช่วงเวลาที่เรานั้นไปถ่ายทำรายการคนเยอะจริงๆครับคู่แข่งเยอะอยู่แล้วในสยามเรามาเปิดเราก็รู้สึกว่าเราต้องทำกันบ้านให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเซปต์ร้านเรื่องของสูตรส่วนผสมต่างๆเราคิดว่าเราต้องสร้างความแตกต่างเพื่อดึงให้ลูกค้ามาทดลองแล้วก็เปิดรับในสิ่งนี้นะครับไม่กลัวว่าเป็นเลโอนี่ล่ะก็กลัวเหมือนกันครับตอนแรกแต่ก็มันต้องลองครับความสำเร็จไม่มีทางลัดครับคุณธนวัฒน์นั้นใช้เวลาในการศึกษานานถึง9เดือนกว่าจะเปิดร้านได้เพื่อเป็นการสร้างจุดเด่นเฟ้นหาจุดขายสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างแรกคือวิธีการสั่งชาไม่ธรรมดานะครับตามผมมาเลยฮะชมครับขั้นตอนในการสั่งนั้นง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ทันสมัยด้วยนะฮะมาที่นี่นะฮะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนก่อนอื่นเลยนะครับต้องเลือกภาษาก่อนผมอินเตอร์มากนะฮะเลือกภาษาไทยครับกดเข้ามาแล้วนะฮะหลังจากนั้นจะต้องเลือกประเภทเครื่องดื่ม5ประเภทด้วยกันนะครับก็จะมีเมนูพิเศษที่ทางร้านนั้นคัดเลือกมาแล้วนะครับมีชานมชาใสโซดาแล้วก็อื่นๆผมชอบชานมมากกดชานมนะครับนี่โอ้โหเร็วมากเลยนะครับหลังจากนั้นจะมีเมนูให้เลือกเยอะแยะมากมายทั้งหมด40เมนูด้วยกันนะครับผมลองชานมโคจิฉะนะฮะกดเข้าไปครับจะมีให้เลือกต่อเป็นท็อปปิ้งครับมีทั้งไข่มุกโอริโอถั่วแดงนะฮะแล้วก็เป็นไข่มุกบุกคริสตัลผมเลือกอย่างแรกเลยนะครับไข่มุกบราวน์ชูการ์พอกดมาปุ๊บนะฮะสามารถเลือกจำนวนได้และที่สำคัญนะครับเลือกความหวานได้ด้วยนะฮะช่วงนี้ผมอ้วนครับขอลดความหวานหน่อยนะฮะเอาไม่หวานเลยครับ 0% นะฮะหลังจากนั้นเพิ่มรายการฮะแล้วก็ชำระเงินมีให้เลือก2แบบครับชำระด้วยเงินสดแล้วก็สแกน QR code ผมลองเงินสดนะครับใบนี้จะออกมานะครับเป็นใบ pre order นะฮะแล้วผมก็เอาใบนี้มาให้น้องที่หน้าเคาน์เตอร์นะครับสวัสดีครับลูกค้ารับเป็นชานมโคจิฉะโอ้คุณผู้ชมครับของผมดังแล้วนะฮะแปลว่าของผมพร้อมแล้วล่ะครับหิวละไปกันดีกว่าครับมาเลยขอบคุณครับโอเคครับต้องคว่ำแก้วก่อนนะฮะนี่เป็นเทคนิคของเขานะครับมีลูกเล่นแบบนี้แถมยังรอคิวไม่นานทำให้การสั่งชาที่ ATM T Bar นั้นเป็นการสั่งชาที่สนุกที่สุดในชีวิตของผมเลยแหละครับแต่วิธีการสั่งอย่างเดียวก็คงจะไม่พอที่จะสร้างความแตกต่างมาดูเทคนิคที่2จากตัวอย่างเมนูที่ขายดีที่สุดในร้านครับถ้าเป็นเบสเซลเลอร์ของที่ร้านนะครับก็จะเป็นชานมที่ผสมกับนมฮอกไกโดก็คือชาดำนะครับชาดำอัสสัมที่เรียนไปแล้วก็ผสมกับนมฮอกไกโดตัวนี้มันจะมีความพิเศษตรงที่ว่านมฮอกไกโดมันจะมีความมันความหอมของมันอยู่ในตัวครับทานคู่กับชาดำที่เข้มเนี่ยรสชาติมันจะกลมกล่อมกำลังดีแต่มันรสชาติจะไม่เหมือนกับพวกชานมทั่วไปที่ใส่ครีมเทียมมันจะได้ความมันทานแล้วอาจจะใครทานก็ติดเพราะว่ามันมากหรืออะไรเงี้ยครับของเราก็จะเป็นอีกแนวนึงที่เป็นเพื่อสุขภาพหน่อยนะครับเป็นนมสดฮอกไกโดแล้วก็เป็นชาดำครับผมคุณธนวัฒน์นั้นลงทุนบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปคัดเลือกวัตถุดิบจากต่างประเทศทั้งใบชาจากไต้หวันและญี่ปุ่นเน้นความเป็นธรรมชาติใช้นมสดแท้ๆไม่ใช้ครีมเทียมชงสดใหม่ทุกแก้วสะท้อนความใส่ใจในทุกรายละเอียด
และเมื่อต่อยอดจากการเข้าใจพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ในยุคโซเชียลก็ยิ่งเป็นส่วนผสมที่ทำให้ร้านนั้นดังเป็นพลุแตกขึ้นมาเลยนะครับปัจจุบันคนชอบแชร์ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วเราก็ใส่ตรงนี้เข้าไปด้วยก็คือเรื่องของความสวยงามของ product ความละเมียดละไมความประณีตนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือเราทําคอนเซปต์ร้านให้มันมากกว่าร้านชานมทั่วๆไปก็คือทําให้มันเป็นกึ่งคาเฟ่เล็กๆคือมีที่นั่งบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับให้คนเอนจอยกันแบบได้นั่งถ่ายรูปด้วยความสําเร็จในเวลาที่รวดเร็วทําให้คุณธนวัฒน์นั้นตั้งเป้าอยากจะขยายสาขาให้ได้3สาขาภายในปีนี้และขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ในต่างประเทศในอนาคตอันใกล้คุณธนวัฒน์ฝากข้อคิดที่น่าสนใจทิ้งท้ายที่ใครๆก็สามารถทำตามได้ไปฟังกันเลยนะครับตั้งมั่นกับมันให้เต็มที่ว่าเราทำได้เพราะว่าผมทำได้คุณก็ทำได้นะครับอย่างแรกคือหาตัวเองให้เจอเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำแล้วก็ต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะครับ3หลักที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ครับจิรสวัสดิ์เกตศรีรัตน์ถ่ายภาพบรรพตธนาเพิ่มสุขมองโลกมองเรารายงานครับ